ครับเหตุการณ์ต่อจากนี้มีความสยดสยองแล้วก็น่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับเป็นลักษณะของถังแก๊สเนี่ยมันระเบิดแต่จังหวะที่มันระเบิดด้วยความรุนแรงของมันเนี่ยนะครับทำให้พนักงานของร้านร่างกายขาดออกเป็น2ท่อนเลยนะแล้วตอนที่ขาดออกเป็น2ท่อนเนี่ยขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับคือพนักงานเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตใช่แม้ว่าร่างกายเนี่ยขาดเป็น2ท่อนแล้วนะครับร่างกายของเขายังเคลื่อนไหวกระดุกกระดิกอยู่เลยนะครับแต่สุดท้ายก็ทนพิษอาการบาดเจ็บไม่ไหวนะครับเสียชีวิตในท้ายที่สุดไปดูกล้องวงจรปิดกันก่อนครับค่ะผมต้องบอกเลยนะครับว่าถังแก๊สนั้นดังระเบิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นตำรวจสน.หนองแขมกทม.นะครับได้รับแจ้งว่าบ้านหลังหนึ่งเกิดเหตุระเบิดก็เลยเดินทางไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีผู้เสียชีวิตตั้งอยู่ในหมู่บ้านเพชรเกษม1แขวงหนองค้างครูพอไปตรวจสอบก็เดินทางไปพร้อมกับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลศิริราชพร้อมกับกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ร่วมกตัญญูนะครับนี่คุณผู้ชมดูนะครับลักษณะเกิดเหตุจะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นเปิดกิจการเป็นร้านขายแก๊สที่บริเวณหน้าบ้านชั้นล่างใช้เก็บถังแก๊สแล้วก็รถกระบะยี่ห้อโตโยต้ากั้นคอกสูงจอดอยู่ที่บนท้ายรถกระบะก็จะมีถังแก๊สเนี่ยวางเรียงรายกว่า10ถังกระจายอยู่ทั่วพื้นที่นะครับแล้วก็คราบขม่าวสีดำที่เกิดมาจากแรงระเบิดส่งผลทำให้ตัวบ้านแล้วก็กันศาสตร์อยู่ในสภาพพังยับเยินเลยนะครับน่ากลัวมากคุณผู้ชมครับแรงระเบิดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับทำไมร่างของคนเนี่ยถึงขาดออกเป็น2ท่อนส่วนที่บริเวณท้ายรถกระบะไปเจอร่างของนายบัณฑิตประดุจชนอายุ30ปีเป็นลูกจ้างของบริษัทแห่งนี้คือสภาพของเขาเนี่ยแทบจะให้ดูไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสภาพคว่ำหน้าร่างกายเนี่ยแหลกแล้วก็ตุดลำตัวเนี่ยขาดครึ่งท่อนจากสะโพกเหลือแค่เพียงท่อนบนและที่น่าสงสารเขาเป็นอย่างมากก็คือตอนที่ร่างกายเขาขาดตอนนั้นท่อนบนยังไม่เสียชีวิตนะครับแขนขยับได้ชัดเจนเลยนะครับนอนหายใจรวยรินอยู่ในซากของกองถังแก๊สจับดูก็ยังมีชีพจรอยู่ซะด้วยซ้ำไปกู้ภัยพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างรวดเร็วแล้วแต่ไม่นานผู้บาดเจ็บก็เสียชีวิตลงในทันทีใกล้กันยังไปเจอชิ้นส่วนอวัยวะภายในที่แตกกระจายหรือขนาดข้อเท้าตกอยู่หนึ่งข้างก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมครับจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังครับว่าก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเขากำลังทำการขนย้ายถังแก๊สลงจากรถกระบะคันสีแดงดังกล่าวนั่นแหละแล้วอยู่ๆถังแก๊สมันเกิดไปกระแทกพื้นครับเหมือนกับหล่นหรือไปกระแทกอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยนะครับแล้วก็ระเบิดขึ้นนางสาวสกาวเดือนเป็นอาสาสมัครจากร่วมกตัญญูบอกนะครับว่าทันทีที่ได้รับแจ้งก็รีบเดินทางมาช่วยเหลือทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพบผู้ได้รับบาดเจ็บมีสภาพขาดครึ่งท่อนอวัยวะส่วนขาและก็แขนกระเด็นออกไปจากจุดเกิดเหตุไกลกว่า 20-30 เมตรนะครับแต่ตอนนั้นเขายังมีชีพจรอยู่จึงพยายามกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่ก็ไม่เป็นผลเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับมาถึงที่เกิดเหตุเราเห็นอะไรบ้างก็จะเห็นก็คือมีนอนอยู่ตรงด้านข้างค่ะค่ะก็คือมีพี่เขาขาดครึ่งท่อนแล้วก็ทีนี้ก็ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะแล้วก็เอามาทำยาตรงหน้าเลยค่ะแปลว่าตอนที่มาถึงเขายังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะพูดคุยรู้เรื่องก็คือกระพริบตาหายใจแต่พูดช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าร่างกายมีแต่เป็นพวกฝุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะเต็มเลยท่อนบนที่เหลือนี่คือก็คือเหลือช่วงขึ้นไปข้างล่างคือไม่มีค่ะก็จะมีเศษข้อเท้าค่ะตามผ้าเป็นผ้าดิบก็จะมีเป็นเศษเนื้อค่ะแล้วก็เป็นหลังคาฝั่งนู้นนะคะก็จะมีเป็นเศษเนื้อค่ะที่ว่าเอาตามเอาผ้าขาวแปะไว้ค่ะจากวัดระยะได้ประมาณกี่เมตรได้พี่จากเศษที่พบประมาณ3เมตรถึง4เมตรได้ค่ะก็คือเห็นรถเก๋งมาด้าป่ะค่ะหน้ารถเก๋งมาด้าก็จะมีชิ้นเนื้อใช่30เมตร30เมตรแปลว่าการระเบิดมันค่อนข้างรุนแรงแบบว่าไกลรุนแรง
ไกลสอบถามนายชัยวัฒน์เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะครับเล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นประกอบกิจการจำหน่ายถังแก๊สบ้านหลังเกิดเหตุจะใช้เป็นสถานที่เก็บถังเปล่าเพื่อนำเอาสารเนี่ยไปบรรจุที่โรงงานแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอีกทอดหนึ่งนะครับไม่ได้ประกอบหรือว่าต่อเติมถังแก๊สที่บ้านหลังนี้เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งสั่งให้คนงานเนี่ยขับรถขนถังเปล่านะใช้คำนี้นะครับเพื่อไปเติมแก๊สที่โรงบรรจุแล้วก็เอาไปส่งให้กับลูกค้าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงระเบิดขึ้นได้เพราะปกติแล้วการระเบิดเป็นเรื่องยากสันนิษฐานว่าบางถังอาจจะมีแก๊สเนี่ยหลงเหลืออยู่ภายในก็เป็นได้ครับโอกาสที่มันจะเกิดเหตุระเบิดแบบนี้มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนยากมากครับยากมากซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเราก็ไม่อยู่ตรงไหนปกติที่นี่ก็จะลงของที่นี่นักคาดว่าน่าจะลงของแล้วขังลงไปเก็บไปใช่ไหมกำลังจะขึ้นของเป็นท่อเปล่าเลยกำลังจะขนของขึ้นรถเพื่อจะเข้าโรงงานเดียวบรรจุใช่ก็นานมันไม่เยอะครับที่10 ท่อ 12 ท่อเลยขั้นตอนการเราไปบรรจุเราคือเอาถังเปล่าไปบรรจุที่โรงงานเสร็จแล้วก็ส่งเข้าไม่ส่งเข้าตามพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นลูกค้าเราจะไม่เอาท่อเต็มเก็บมาไว้ที่นี่เอาไม่ครับแต่อาจจะมีเหลือบ้างอันนั้นก็สุดแต่ว่ามันไม่ได้มีเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่โรงงานที่เราหักเนี่ยเขาต้องมีการตรวจสภาพตรวจสอบคุณภาพก็ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดท่อไหนที่มันเสื่อมสภาพปุ๊บเขาจะรีเซ็ตทันทีต่อมานะคะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสำนักงานเขตหนองแขมลงพื้นที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะเพื่อไปหาสาเหตุของถังแก๊สระเบิดใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงนะคะคุณมณีวรรณศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตหนองแขมเนี่ยบอกว่าพอไปตรวจสอบสถานที่นี้เป็นสถานที่รับออเดอร์ซึ่งเจ้าของจะมีโรงงานบรรจุอีกที่หนึ่งนะคะพอรับออเดอร์จากจุดนี้ค่อยไปที่โรงบรรจุส่วนถังที่ระเบิดในวันนี้พบว่าเป็นถังเปล่าค่ะเป็นถังที่ใช้บรรจุแก๊สอะเซทิลีนซึ่งเป็นแก๊สที่ใช้ในการเชื่อมโลหะส่วนสาเหตุที่ถังมันระเบิดเบื้องต้นน่าจะเกิดจากการกระแทกไม่ได้เกี่ยวกับกรณีว่าถังมันเก่านะคะเพราะเป็นถังที่ยังใช้งานได้มีทั้งหมด71 ถังเป็นถังเปล่าทั้งหมดมีทั้งถังแก๊สอะเซทิลีนถังคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ถังออกซิเจนทั้งหมดถูกเก็บไว้เพื่อหมุนเวียนบรรจุแล้วก็นำไปส่งส่วนการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่ผู้อำนวยการเขตหนองแขมบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้มีการขออนุญาตตรงนี้ถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพมีโทษจำคุก6 เดือนปรับ50,000 บาทแล้วได้สั่งการให้ย้ายถังที่มีความเสี่ยงก็คือถังอะเซทิลีนจำนวน4 ถังเนี่ยนะคะออกไปภายในวันนี้ส่วนถังที่เหลือจะใช้เวลาในการขนย้ายอีก2 วันค่ะจากการสันนิษฐานเบื้องต้นนะคะจากผลกฏว่าน่าจะมีการกระแทกแล้วทำให้เกิดการระเบิดค่ะในเบื้องต้นคือเนื่องจากว่าถังที่ระเบิดไปแล้วก็ อยู่ระหว่างว่าพิสูจน์ดูว่าแต่ในเบื้องต้นก็คือว่าเป็นถังที่ยังใช้ได้อยู่ค่ะแต่เป็นถังเปล่าใช่ค่ะตอนนี้โทษเป็นยังไงบ้างคะตามพ.ร.บ.ไหนยังไงฮะก็คือมีความผิดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขค่ะซึ่งสำนักงานเขตเองก็จะต้องมาตรวจสอบแล้วก็ดูว่าเป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารไหมหรือเป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมผังเมืองไหมนะคะซึ่งถ้าเกิดเราไม่อนุญาตเราก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนก็คือต้องห้ามไม่เข้าใช้ณสถานที่ตรงนี้นะคะส่วนการเยียวยานะคะเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างรายวันทางเจ้าของกิจการยินดีจะรับผิดชอบทั้งหมดรวมถึงผู้พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบทางเจ้าของยินดีและพร้อมที่จะให้การเยียวยาเช่นเดียวกันนะคะขณะที่คุณชุมสนสายันเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางแคบอกว่าสำหรับสาเหตุที่ถังระเบิดอาจจะเป็นเพราะยังมีสารคงค้างที่ยังใช้ไม่หมดเหลืออยู่ในถังเมื่อมีการเคลื่อนย้ายแล้วเกิดการกระแทกถึงแม้ตัวของแก๊สจะคงค้างที่หลงเหลืออยู่ในถังจะไม่เยอะมากนะคะแต่พอมันเกิดแรงกระแทกก็จะทำให้แก๊สเนี่ยเกิดการขยายตัวแล้วทำให้เกิดแรงระเบิดภายในได้สำหรับแก๊สอะเซทิลีนมีความไวไฟส่วนจะมีการสูบบุหรี่จนเกิดประกายไฟหรือไม่อันนี้ต้องรอการพิสูจน์นะคะจะมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบอีกรอบนึงถ้าเป็นกรณีนี้ไม่มีการเปิดถังก็ไม่น่าจะลุกติดไฟได้แต่โดยทั่วไปคงไม่น่าจะใช่ลักษณะดังกล่าวจากการประเมินหากถังแก๊สที่มีอยู่ระเบิดพร้อมกันทั้งหมดก็ถือว่ามีความรุนแรงมากดังนั้นการขนย้ายออกก็ต้องระมัดระวังด้วยทางสำนักงานเขตจะจัดเจ้าหน้าที่มาคอยช่วยดูแลในการขนย้ายค่ะ
ส่วนใหญ่ถ้าถังถ้าเข้าไปไปอัดเนี่ยโดยทั่วไปทางโรงงานเขาจะมีการเทสถ้าไหนมีความชำรุดเขาจะสั่งไม่ใช้เขาก็จะไม่อัดให้สันนิษฐานน่าจะเกิดจากการกระแทกของถังซึ่งเวลาเกิดความลุกไหม้ในภูมิถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณ300องศานะครับขึ้นไปเนี่ยก็มันก็สามารถระเบิดอย่างรุนแรงได้เอเซทิลีนนี่ไวไฟถึงขนาดสูบบุหรี่แล้วมันจะติดไฟและเกิดการระเบิดไวไฟครับเป็นสูบบุหรี่ไฟครับที่จะติดได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเขาไม่มีการเปิดถังออกมาเพื่อระบายทิ้งได้ไงมันก็ไม่น่าจะมีโอกาสที่มันจะลุกติดไปได้ถ้าเราสันนิษฐานว่าเขาไม่ได้เปิดว่ามาเปิดเพื่อทิ้งถังเก่าที่ออกนะครับโดยทั่วไปเขาก็ไม่น่าจะเปิดระบายแล้วมาสูบบุหรี่อะไรประมาณนี้ครับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเราคาดการณ์ว่าในถังเนี่ยมันจะมีคงค้างเหลืออยู่เยอะไหมฮะสารที่หลงเหลืออยู่ไม่น่าจะเยอะมากครับแต่ว่าตาการขยายตัวของมันก็มีสามารถที่จะมีพื้นที่ที่ทำให้มันเกิดแรงกระแทกและเกิดการเสียรูปหรือว่าเกิดการระเบิดภายในได้ครับส่วนในทางคดีนะคะพันตำรวจเอกคงศักดิ์ปานน้อยผู้กำกับสภ.หนองแขมเนี่ยก็บอกว่าการดำเนินคดีต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยจะรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานและข้อมูลจากสำนักงานเขตหนองแขมก่อนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วหลังจากนี้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาสอบปากคำด้วยนะคะส่วนจะเป็นลักษณะของการกระทำโดยประมาทเดี๋ยวต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายกรณีนี้อีกครั้งหรือไม่ค่ะตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการตรวจที่เกิดเหตุของพท.นิติเวศแล้วก็สอบพยานที่เกี่ยวข้องในที่เกิดเหตุครับผมครับครับและเราก็จะเรียกจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวันที่เกิดเหตุมาทำการสอบปากคำทุกท่านครับผมครับลักษณะนี้เป็นการกระทำการโดยประมาทอย่างนั้นไหมฮะในเรื่องของฐานความผิดเดี๋ยวต้องรอการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอีกทีนึงนะครับผมครับในขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่เกิดเหตุปรากฏว่าแฟนของผู้เสียชีวิตนะครับนั่นก็คือนางสาวน้องพึ่งเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพอมาถึงโอ้โหคุณผู้ชมครับน่าสงสารเหลือเกินนะครับเธอร้องไห้ออกมาอย่างหนักเนื่องจากเสียใจแล้วก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพร่ำพูดขึ้นมานะครับว่าทำไมต้องเป็นมึงทำไมเมื่อเช้าไม่ให้เธอมาด้วยจากนั้นก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ไปดูร่างของแฟนหนุ่มพอกู้ภัยเปิดร่างของผู้เสียชีวิตให้ดูเธอก็ร้องไห้หนักขึ้นแทบขาดใจจนร่างกายเนี่ยอ่อนลงไปเลยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงประคองออกไปนั่งพักครับนักข่าวมีโอกาสสอบถามแฟนของผู้เสียชีวิตสั้นๆนะครับเธอบอกว่าเมื่อช่วงเช้าไม่ได้คุยอะไรกันเพราะว่าเขาออกมาก่อนปกติเขาทำงานที่นี่มานานเป็น10ปีแล้วนะครับเธอเคยเตือนว่างานนี้มันอันตรายแต่เขาทำมานานและอุปกรณ์ป้องกันก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเมื่อสอบถามนะครับว่าเคยมาส่งถังแก๊สด้วยกันหรือไม่เธอก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเคยมาบ้างมาทีไรก็จะนั่งรออยู่ที่หน้าบ้านไม่ได้ลงไปช่วยจึงไม่รู้นะครับว่าแฟนเอาถังแก๊สเนี่ยลงจากรถในลักษณะแบบไหนแต่ก็ยอมรับว่าปกติผู้ตายเป็นคนสูบบุหรี่นะครับแฟนสาวผู้เสียชีวิตยังบอกด้วยนะครับว่าเธอทราบจากข่าวที่ออกอากาศไปแล้วเลยมาดูที่เกิดเหตุเนื่องจากทางบ้านของเธอพยายามปกปิดข่าวครับไม่คุยกันเลยไม่จ่ายอยู่ดีๆตั้งตัวออกมาเลยเท่านั้นเหรอโดนตามแล้วหลังจากนั้นเราได้ติดต่อกับเขาอีกไหมก็ไม่ได้คุยกันนอกจากรอกลับบ้านข่าวตอนนี้เขาเป็นคนทำงานแบบยกเก่งไม่ยกถังเก่งเลยเขากิ้งเขาส่งท่อพี่เขาส่งมาหลายปีอ่ะทำที่ดีกี่ปีแล้วหลายปีอยู่นะพี่เขาเคยบ่นไหมว่าไม่อยากทำแล้วหรือว่าไม่เคยบ่นอะไรเลยนี่แต่บอกว่าไม่ต้องมาเขาก็ใส่มั่งไม่ใส่มั่งก็มีแล้วเขาชอบแบบโยนถังไหมหรือว่าอะไรไม่เคยเห็นเขาโย
โยนนะพี่นี่เนี่ยกิ้งปกติตอนทำงานเขาเกือบเคยคำถามตกอะไรไหมเขาเคยมาบ่นให้เราฟังไหมไม่เคยพี่เรารู้ไหมครับว่ามันเป็นงานที่แบบอันตรายอาจจะเกิดรู้รู้พี่เดี๋ยวเขาทำมานานแล้วพี่เคยเตือนเคยบอกเขาไหมว่าให้ระมัดระวังเคยบอกทุกวันพี่ขณะเดียวกันนะคะนักข่าวของเราคุณอโนทัยสกุลทองก็ลงพื้นที่ไปดูลักษณะในจุดเกิดเหตุพบว่าพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็เป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นมีซอยใกล้เคียงหลายซอยนะคะพบว่าเศษชิ้นส่วนหลังคาชิ้นส่วนเหล็กดัดกระเด็นกระจัดกระจายไปตกยังบ้านเรือนของประชาชนในรัศมี 20-30 เมตรบนพื้นถนนก็ยังมีชิ้นส่วนเศษหลังคาเศษเหล็กตกอยู่ด้วยนะคะชาวบ้านเองก็ออกมาจับกลุ่มพูดคุยกันยังบ้านของพี่พิมสิริมาบุญคงคนนี้ค่ะพาคุณอโนทัยไปเดินดูเลยนะคะว่าหลังคาเสาอากาศของบ้านเขาได้รับความเสียหายเสาอากาศงอหลังคาทะลุ2รูอย่างเห็นได้ชัดขนาดบ้านของพี่เขาเนี่ยอยู่ถัดมาจากที่เกิดเหตุ2ซอยนะก็ประมาณเกือบ20เมตรอะค่ะแล้วก็อยู่หลังกลางๆไม่ได้อยู่หลังริมถนนด้วยพี่พิมสิริเล่าให้ฟังบอกตอนเกิดเหตุตกใจมากแล้วตัวพี่เขาเองก็เป็นโรคหัวใจได้ยินเสียงแบบตึ้งอย่างเงี้ยคุณผู้ชมตกใจเลยนะนึกว่าเสียงอะไรก็วิ่งออกมาดูค่ะเลยรู้ว่ามีเหตุการณ์ที่ถังแก๊สเนี่ยระเบิดเกิดขึ้นยอมรับว่ากลัวนะคะเพราะบ้านที่เกิดเหตุมีถังแก๊สอยู่เยอะแล้วคนในชุมชนก็มีแต่คนแก่ทั้งนั้นพี่เขาบอกมันอันตรายนะอยากให้เจ้าของย้ายออกไปให้หมดเลยค่ะนอนพอนอนหนึ่งตึ้มก็ตกใจว่าเป็นไรนึกว่าแฟนล้มใช่ไหมแล้วลูกก็แม่เป็นไรป่ะพระเราไปเผาหัวใจมาไงเนี่ยใช่พอช่องนี้ดูประจำตอนนั้นก็คือตกใจเลยโอ้ตกใจน้องมากมากเลยอ่ะเห็นว่าบ้านเรานี่ได้รับความเสียหายด้วยสองที่เลยเป็นรูไงเนาะมันเป็นรูอ่ะแล้วนี่ลูกชายก็กำลังไปแจ้งความอยู่หลังคาทะลุอ๋อก็คือกระเด็นมานี่เลยใช่ใช่ใช่ซึ่งมันก็ไกลอยู่นะ20โอ้โหน้องจากนั้นมาก็ไกลนะไกลๆทีนี้พอมันเกิดเหตุแบบนี้ในบ้านแล้วก็บ้านเราได้รับผลกระทบเนี่ยกังวลใจอะไรอย่างไรบ้างโอ้กลัวน้องอย่าลืมนะเขาเห็นคนนั้นบอกว่าเขาทำอยู่20กว่าปีแล้วตอนที่เราอยู่มาเนี่ยเราเคยเห็นเขาไหมเราไม่เห็นแต่ข้างบ้านอื่นน่ะใครเห็นเขามาบอกเขาบอกให้ช่วยให้ช่วยร้องเรียนถี่ที่ว่ามันในเนี้ยพูดตรงมีแต่คนแก่กันเลยก็ต้องให้เขาคือของแบบนี้ต้องเอาออกไปอ่ะพูดง่ายนะเพราะมันเป็นบ้านพักอ่ะเป็นชุมชนใช่ใช่เป็นบ้านพักอ่ะนอกจากนี้คุณอโนทัยยังไปพูดคุยกับพี่มี่นะคะพี่มี่ก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนี่แหละค่ะบ้านอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ10เมตรตอนก่อนเกิดเหตุพี่เขาเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ไปธุระที่ไปรษณีย์แล้วก็ขับผ่านบ้านหลังที่เกิดเหตุด้วยนะคะพี่มี่เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเห็นคนงานอยู่บริเวณท้ายรถกระบะสีแดงลักษณะกำลังยกถังแก๊สแต่เขาไม่แน่ใจว่าเป็นการยกลงจากรถหรือยกขึ้นรถแต่เห็นว่าจับถังอยู่แน่นอนนะคะและในตอนนั้นก็ไม่ได้เห็นลักษณะอะไรที่เป็นประกายไฟหรือการเชื่อมหรืออะไรที่อันตรายทั้งนั้นผ่านไปประมาณ10นาทีกว่าๆได้ยินเสียงระเบิดนะคะแล้วคนเนี่ยก็มุงดูกันเต็มไปหมดจนมารู้ว่ามีเหตุแก๊สระเบิดตัวเขาเองก็รีบกลับเข้าบ้านเลยเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ห่างกันแค่10เมตรเดิมทีคิดว่าถังออกซิเจนลักษณะนี้จะไม่ระเบิดนะคะจึงไม่ได้กลัวอะไรพอเกิดเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกกลัวมากและมองว่าของพวกนี้ไม่ควรเอามาไว้ในชุมชนค่ะไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาถังแก๊สเข้าข้างในหรือจะเอาถังแก๊สออกมาใส่ในรถนะเพราะตอนที่ผมเห็นคือเขาอยู่ท้ายรถอยู่ท้ายรถตรงจุดที่ท้ายรถสีแดงนั่นแหละครับตอนนั้นเขายกไหมหรือว่ายังไม่แน่ใจใช่ผมเห็นเขากำลังจับถังแก๊สอยู่หลังรถแล้วผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผมก็ไม่เห็นผมขี่เลยไปแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาถังแก๊สลงมาไว้ข้างในลงมาได้ในบ้านหรือจะเอาจากในบ้านใส่ในรถแค่นั้นเองนี่ผมไม่รู้แต่แกเห็นว่าแกอยู่ตรงท้ายรถพอเราขับออกไปหลังจากนั้นพอผมขับออกไปผมไปส่งของไปเซ็นเสร็จแล้วพอผมขับออกมาผมถึงรู้ว่ามันระเบิดพี่หลังจากที่พี่เห็นคุณพี่เขาอยู่ท้ายรถแล้วไปไปสนีแล้วได้ยินเสียงตอนที่ผมขี่ออกไปช่วงประมาณ11โมงกว่าก็ประมาณผมส่งของก็แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีได้ยินเสียงอะไรนี่ทีนี้เราไปต่อนะครับเพราะว่าคุณอโนทัยเนี่ยพยายามไปค้นหากล้องวงจรปิดเพื่อจะดูนะครับว่าสาเหตุที่ถังแก๊สมันระเบิดเนี่ยมันคือยังไงกันแน่เนี่ยจุดนี้เราเปิดให้ดูไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ตอนต้นที่มันโอ้โหดังระเบิดเนี่ยสนั่นหวั่นไหวนะครับแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านก็เดินออกมาจากประตูบ้านนะครับ
มองหน้ากันเลิกลักเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดังจริงๆน่ากลัวมากส่วนอีกมุมหนึ่งที่ไปได้กล้องวงจรปิดนะครับเวลาเนี่ยมันจะเร็วไป1ชั่วโมงก็จะประมาณ 10:59 เหมือนกันตอนนั้นเนี่ยนะครับชาวบ้านยังนั่งใช้ชีวิตกันตามปกติแล้วคุณผู้ชมครับมันจะได้ยินเสียงดังคล้ายๆกับแกร้งๆๆเหมือนเสียงเนี่ยกระทบกระแทกอะไรบางอย่างซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงถังแก๊สเนี่ยมันหล่นก่อนที่จะระเบิดหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวมันก็มีเสียงระเบิดเนี่ยดังตูมตามออกมาแล้วรถยนต์ที่ตั้งสัญญาณกันขโมยก็ดังตี้ตี้เนี่ยตามที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ณขณะนี้แล้วก็เริ่มมีเสียงวุ่นวายของชาวบ้านถามกันเลิกลักเลยนะครับไม่รู้อะไรระเบิดบางคนก็เดาถูกนะครับบอกว่าแก๊สระเบิดหรือเปล่าซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆในหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ที่อยู่กันเนี่ยนะครับผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่หมดนะครับคุณอนุทัยยังไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งอันนี้จะเป็นมุมที่ได้ยินเสียงระเบิดอย่างชัดเจนแน่นมากก่อนที่เสียงระเบิดเนี่ยมันจะดังขึ้นมันจะมีเสียงคล้ายๆกับการตกของบางอย่างแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับเพราะเป็นกล้องตัวที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านจุดเกิดเหตุด้วยครับฟันกระโหลกเลยเนี่ยไฟไหม้ด้วยดิฟันทุบเลยล่ะไหนอ่ะในบ้านใครเหรออุ้ยบ้านใครล่ะไอ้ฟันแก๊สเหรอโอ้ฟันแก๊สอยู่อะไรล่ะฟันแก๊สได้หรือเปล่าโอ้เรื่องNation TV ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะพบว่าจุดเกิดเหตุคือบ้านเลขที่464ซอยเพชรเกษม 77/8 แขวงหนองค้างพลูมีการจดทะเบียนในชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดศรีเรืองชัยตั้งแต่ปี2533หรือว่าเกือบ34ปีแล้วนะคะทุนจดทะเบียนใน 300,000 บาทวัตถุประสงค์คือจำหน่ายก๊าซออกซิเจนค่ะหุ้นส่วนมี2คนก็คือนายชัยวัฒน์วรพจนพิสุทธิ์และนางสาวเมธาวีสุวรรณรัตน์ทั้งคู่ลงหุ้นด้วยกันเป็นเงินสด 150,000 บาทเท่าๆกันนะคะสำหรับนายชัยวัฒน์เจ้าของกิจการยืนยันว่าบ้านหลังเกิดเหตุมีไว้สำหรับเก็บถังแก๊สเปล่าเพื่อเตรียมขนส่งไปเติมออกซิเจนที่โรงงานแล้วส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมอีกทอดหนึ่งเท่านั้นไม่มีการบรรจุแก๊สแต่อย่างใดนะคะเดี๋ยวรอความคืบหน้าในประเด็นนี้นะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยคุณผู้ชม